ได้เข้าชื่อกันเสนอเป็นยัตตินะครับเป็นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยไม่มีการลงมตินะครับซึ่งยัตติเราก็ได้ยื่นต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปท่านประธานเองก็ได้บรรจุระเบียบวาระและมีการพูดคุยกันหารือกันในฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นวิปพรรคร่วมรัฐบาลนะครับวิปพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็ทางตัวแทนของคณะรัฐมนตรีโดยสรุปนะครับก็จะมีการอภิปรายในวันที่15ถึงวันที่16กุมภาพันธ์รวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย32ชั่วโมงนะครับซึ่งรายละเอียดที่คุณจุลพันธ์ก็จะนำเรียนในรายละเอียดไปสำหรับการอภิปรายครั้งนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยประชุมนี้หรือในสมัยอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นะคือชุดที่25ซึ่งครบ4ปีมานะครับทุกปีเราได้ยื่นเสนอขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ทุกครั้งนะครับนั่นหมายว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาก็มีการอภิปรายทุกครั้งตามสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับให้อภิปรายได้ไม่เกิน1ครั้งต่อปีปีตรงนี้หมายถึงปีประชุมนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4เรายื่นสมัยนี้เป็นสมัยประชุมปีที่2นะครับปีที่2ก็ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ในยตินะครับเป็นโดยรวมก็เป็นการสอบถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาประเด็นที่เรายกขึ้นมาเป็นเรื่องหลักๆที่เราจะสอบถามข้อเท็จจริงนะครับซึ่งรายละเอียดท่านประธานวิปดร.สุรินทร์คลังแสงก็จะนำเสนอต่อไปโดยรวมแล้วก็เป็นยติที่เราดูเรื่องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผลที่สืบเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้นั้นด้วยนะครับกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องเดียวกันมีผลสืบเนื่องเราก็นำสู่กระบวนการการอภิปรายด้วยเพราะถือเป็นการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องหลักก็คือการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน12ประการนะครับที่บอกว่าจะทำให้สำเร็จทำให้ลุล่วงมันมีข้อที่จริงปรากฏขึ้นนะครับจากการดำเนินการตามนโยบายที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะดำเนินการตามนโยบายได้อันนั้นเป็นเรื่องหลักนะครับที่เราจะใช้เป็นกรอบในการสอบถามข้อที่จริงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้นะครับหมายถึงในช่วงที่4ปีที่ผ่านมาและเป็นประเด็นที่มีความสนใจของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลเองต้องตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยแม้จะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นหลายเรื่องนะครับไม่มีความชัดเจนมีข้อสงสัยอยู่มากก็จะเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายนะครับยกตัวอย่างเรื่องของธุรกิจสีเทาต่างๆยกตัวอย่างเรื่องของภัยทางด้านดิจิตอลนะครับภัยทางด้านเทคโนโลยียกตัวอย่างเรื่องภัยด้านยาเสพติดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะครับก็จะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อซักถามที่จะถามต่อคณะรัฐมนตรีส่วนประเด็นที่เราจะเสนอแนะนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นในมุมของฝ่ายค้านเองก็จะมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีไปในการอภิปรายครั้งนี้นะครับเราได้ตั้งชื่อเป็นยุทธการนะครับเป็นยุทธการต้องขอบคุณดร.สุรินทร์คลังแสงนะครับผู้คิดยุทธการนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยสืบเนื่องจากพี่น้องสื่อมวลชนได้ตั้งฉายารัฐบาลชุดนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับว่าเป็นรัฐบาลหน้ากาคนดีครั้งนี้เราก็เลยเปิดยุทธการมาเป็นการกระชากหน้ากากคนดีให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้ได้เห็นว่าคนดีที่สวมหน้ากากอยู่ขณะนี้โดยพื้นฐานแท้จริงเป็นอย่างไรเขาเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
เขาได้ประโยชน์อะไรพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไรประเทศชาติเสียหายอย่างไรหรือได้ประโยชน์อย่างไรนั่นก็เป็นยุทธการนะครับโดยรวมนะครับในเวลา2สัปดาห์ที่เราใน2วันที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะครอบคลุมในประเด็นที่ผมได้นำเรียนไปสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนอาจจะมีความสนใจนะครับและมีข้อสักถามอยู่ในใจนะครับผมขออนุญาตนำเรียนเลยก็คือเรื่องของการที่มีข่าวว่าจะมีการปิดกั้นการอภิปรายไม่ให้มีการอภิปรายโดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะไม่เป็นองค์ประชุมนี่ก็เป็นข่าวที่เราฟังมาตลอดนะครับโดยความสุจริตใจนะผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยพวกเราที่อยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเราอยู่ในระบบรัฐสภาในระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกคนมีหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการกระทำการใดๆที่เป็นการจงใจนะครับฝ่าฝืนไม่ทำหน้าที่ของตัวเองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในระบบรัฐสภาแล้วเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสิ่งนี้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับต่อระบบการปกครองก็เลยเชื่อมั่นว่าสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติเรานะครับซึ่งมีหน้าที่ที่มาทำแทนพี่น้องประชาชนคงไม่กระทำใดๆที่เป็นการไปทำลายระบบไปทำลายระบอบนะครับเรายังมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นอยู่นะครับส่วนเรื่องที่มีข้อเสนอข้อต่อรองต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแต่อาจจะเป็นเรื่องข้อเสนอข้อต่อรองเป็นเรื่องเล่านะครับซึ่งเราเองมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็มีมาตรการรองรับมาตรการรองรับที่เราเองกล้าประกาศนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงหนึ่งเนี่ยเราจะมีการอภิปรายแน่นอนครับแต่ไม่ใช่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นการอภิปรายนอกสภาถ้าการอภิปรายนอกสภามันจำเป็นต้องทำนะครับเราเชื่อว่าถ้าไม่มีการปิดกั้นจริงเนี่ยยติเราไม่ได้ตกนะครับตราบใดที่มีการเปิดสภาขึ้นมาเราก็เอายตินี้ขึ้นมาพูดต่อได้ไปเรื่อยๆจนสิ้นสมัยประชุมงั้นเพราะนั้นวันที่28เนี่ยหลังจากสิ้นสมัยประชุมไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้อภิปรายเราก็จะกำหนดวันเปิดอภิปรายนอกสภาโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านเรานะครับอาจจะต้องมีเวทีแต่ละคนที่มีข้อมูลก็จะเปิดการอภิปรายอันนั้นจะเป็นผลเสียต่อคณะรัฐมนตรีเองนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะตอบข้อเท็จจริงไม่มีโอกาสที่จะแถลงในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมาในข้อกล่าวหาต่างๆหรือข้อเท็จจริงที่เราพูดถึงเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นผลเสียกับคณะรัฐมนตรีมากกว่านะครับเรื่องที่สองครับในการดำเนินการเนี่ยเราเชื่อว่าการปิดกั้นจงใจเจตนาไม่ให้มีการตรวจสอบควบคุมการบริหารการแผ่นดินเนี่ยมันเป็นการจงใจฝ่าฝืนบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเราอาจจะต้องพิจารณาว่ามีข้อกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งฝ่ายกฎหมายเราก็ได้เตรียมการเตรียมพร้อมไว้นะครับเราเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการและสุดท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้อภิปรายจริงเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เรานำเสนอฟ้องต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างดียิ่งนะครับได้อย่างดียิ่งพรรคไหนส.ส.ท่านใดนะครับที่มีเจตจำนงกระทำอย่างนั้นหัวหน้าพรรคท่านใดที่กระทำอย่างนั้นและตัวเองอาสาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันพิจารณาว่าเขาควรจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบบรัฐสภาหรือไม่เมื่อเขาไม่ยอมรับระบบไม่ยอมรับระบอบอย่างนี้อันนั้นคือสิ่งที่เราเตรียมการไว้ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันที่15-16เรามาร่วมกันนะครับในการที่จะตรวจสอบควบคุมการบริหารการแผ่นดินโดยการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ครับเชิญดร.สุจินต์ต่อครับครับก็ขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านครับ